กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับช่วงนี้แน่นอนครับเรายังพูดคุยสอบถามเข้ามาได้นะครับทาง SMS 482-7772 พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามแล้วก็สามารถโทรเข้ามาคุยกับเราได้เลยนะครับทาง02-530-9496-98แน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 ถึง 20:40 ครับทางช่อง Speed Channel Tuition 691ครับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLPเร็วแรงสั่งได้มาสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วครับเบรกสุดท้ายนะครับจะทักทายจะให้กำลังใจหรือจะสอบถามทุกอย่างนะครับวันนี้นะครับตั้งแต่วันนี้ต้นไปเลยดีกว่าอะไรก็ได้ถามอะไรก็ได้ถามว่าแต่อย่าถามรถยนต์จะถามเรื่องครอบครัวจะถามเรื่องบ้านจะขอยืมตังค์ถามให้มันเกี่ยวรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมถามตอบได้หมดนะฮะมาเลยครับหน้าจอดีกว่าครับรถ150ทูทีตัวไหนดีนอกจาก KR จริงๆคู่แข่งเขาก็มี KRแล้วก็ TZR NSR Pro Arm NSR Pro Arm แล้วก็ตัวของแกมม่าซูซูกิในคลาสเดียวกันนะคลาสเดียวกัน3ณตอนนั้นที่มีการแข่งขันในของ Elsmin Day เนี่ยเอลก็จะบอกเลยว่าคาวารถทุกค่ายยามาฮ่าซูซูกิซูซูกิ4ค่ายด้วยกันนะฮะที่มันมากโอ้โหห้ำหันกันเหลือเกินนักแข่งรุ่นนั้นก็โอ้โหปีชาดิเลกคริสต์มาสคริสต์มาสวิไลโรจน์พี่น้อยอำนาจโอ้โหแล้วก็สุเมธพี่ทูตอนนี้ก็เป็นระดับปรมาจารย์เป็นระดับหัวหน้าเป็นทีมช่างทีมแข่งซึ่งมาอยู่ในบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปั้นเด็กๆรุ่นใหม่ขึ้นมาก็มีประมาณนี้ประมาณนี้นะ150ยามาฮ่า VR TZR TZM นะครับแล้วก็ NSR NR Pro Arm NR SP แล้วก็ Suzuki ก็มีแกมเจียแกมม่าครับนะครับเนี่ยนะครับคู่แข่งของเขาตัวนี้จริงๆก็สูสีกันแล้วแต่รูปทรงมันต่างกันไงใช่อยากได้สปอร์ตจ๋าๆเนี่ย Suzuki แกมม่ากับตัว TZM เนี่ยคือสปอร์ตสปอร์ตที่แบบเหมือนสปอร์ตจริงๆ KR ก็ยังเป็นกึ่งๆนะเอ็นเอ็นอาร์โปรอาร์มนี่ก็ใช่ก็สปอร์ตเหมือนกันโปรอาร์มเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วแต่เราชอบด้วยชอบค่ายไหนอะไรยังไงก็เลือกได้นะครับ มาดูทาง GPX Legend 200น่าใช้ไหมครับช่างร้านทั่วๆไปซ่อมบำรุงได้ไหมได้ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นคาบูแน่นอนว่ามันดูแลรักษาง่ายนะครับมันทะเน้นง่ายสะดวกสบายคาบูส่วนมากช่างทั่วไปรู้อยู่แล้วการทำงานของระบบคาบูใช่ครับสบายอยู่แล้วดูแลง่ายอยู่แล้วถึงจะไม่มีอะไรเราก็ยังสามารถที่จะเอาอะไรตัวอื่นมาแปลงใส่ได้เพราะว่าพวกนี้มันก็จะเป็นพวกตระกูล Honda แหละอารมณ์อะไรใช้ Honda ด้วยกันได้แหละครับฉะนั้นแล้วเทียบดูเอาเหมือนก็ใช้ได้เหมือนกันก็ใช้ได้แล้วนะครับครับอะไรก็ถูกด้วยใช่ครับรถ200ต้องตอบว่าเป็น Legend เครื่องยนต์200ตัวถือว่าเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ตอนนี้มีกระแสคนใช้เยอะมากด้วยครับผมมีสายเข้ามาครับคุณสรันสวัสดีครับคุณสรันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรถจากไหนครับนี่พอดีรถแกรนด์เฟียโน่ครับพี่แกรนด์เฟียโน่เส้นรหัส46แล้วก็คราวนี้ซื้อแบตเปลี่ยนใหม่ขับได้วันเดียวก็หมดเลยครับแบตแบตเตอรี่เสื่อมซื้อเปลี่ยนใหม่แล้วครับ46ครับคือรหัสคือรหัสเป็นรหัสหัวฉีดคือ46ใช่ไหมครับครับแล้วโอ้โหถ้าไอ้46นี่มันเป็นโหมดที่มันต้องผมต้องเปิดคู่มือดูเปิดคู่มือคู่มือหรือไม่แนะนำเลยครับตอนนี้เอารถเข้าศูนย์ดีกว่าครับเพราะว่าที่ศูนย์เนี่ยเขาจะมีเครื่องเช็คโค้ดแล้วลบโค้ดได้นะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าปัญหาเบื้องต้นเกิดจากอะไรแบตหมดเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเช็คแบบง่ายๆเลยถ้าแบตหมดเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นชาร์จเสื่อมหรืออาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่มีการช็อตกันอยู่พอเขาบอกว่าเมื่อกี้เปลี่ยนแบตแล้วใช้มาวันเดียวก็หมดอีกเก็บไม่อยู่เก็บไม่อยู่นะครับแผ่นชาร์จน่าจะเป็นที่ตัวแผ่นชาร์จก็น่าจะมีผลแล้วมันขึ้นโค้ด46เนี่ยมันต้องไปดูในคู่มือครับแล้วก็จะให้เข้าศูนย์บริการดีสุดเพราะว่าศูนย์บริการเขาเช็คเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะลบโค้ดให้เขาจะหาปัญหาให้มันถึงก็ถูกจุดเพราะฉะนั้นมาถามผมตอนนี้ผมก็ไม่มีสมุดโค้ดดูกันนะไอแผ่นชาร์จนี่มันแพงไหมครับพี่แผ่นชาร์จมันยังไง มีชื่อเรียกหลายๆชื่อนะไม่ว่าจะเป็น regulator rectifier ที่แบบว่าจะเป็นตัวชาร์จเข้ากับแบตเป็นตัวเก็บประจุครับแบตเนี่ยแบตจะมีหน้าที่เก็บประจุแต่ตัว regulator เนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบว่าควบคุมแรงดันไฟ
เป็นกระแสไฟที่จะปล่อยเข้าปล่อยออกเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าแบตมันอยู่เฉยแล้วรถเนี่ยมันมีการใช้ไฟอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นขนาดดับเครื่องแล้วเนี่ยมันจะมีไฟแดงกระพริบเนี่ยคือไฟมันถูกปล่อยตลอดใช่มั้ยฮะแต่ถ้ามันไม่มีการชาร์จเข้ามาเนี่ยครับดับเครื่องแล้วมันไม่กระพริบครับแต่ว่าตอนขับตอนขี่เนี่ยงั้นก็แสดงว่าเข้าศูนย์ดีกว่ามันเกิดอยู่2สาเหตุอันดับแรกเรื่องของแบตเตอรี่ก็คือไฟหมดอันดับ2เรื่องของไฟเอนจินมันเด้งขึ้นมานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมแนะนำเลยครับต้องเอาเข้าศูนย์อย่างเดียวใช่เช็คโค้ดลบโค้ดแล้วก็หาปัญหาจบครับครับเพราะตัวเช็คโค้ดร้านนอกตามซ่อมทั่วไปไม่มีต้องเอาไปเสียบที่ศูนย์เท่านั้นพี่ใช่ครับมันก็ขึ้นอยู่งั้นแหละครับมันจะขึ้นอยู่งั้นนะครับแล้วก็จะแก้ไม่จบเข้าศูนย์เขาจะเช็คปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาลบโค้ดเคลียร์ให้เป็นสแตนดาร์ดเหมือนเดิมปุ๊บพอเจอปัญหาเขาแก้แก้ไม่ว่าแกนฟิลาโน่ใช่ไหมแกนฟิลาโน่น่าจะเกี่ยวกับสวิตช์กุญแจด้วยเพราะว่าเคสนี้เคยเจอคร่าวๆนะฮะว่าแบตเตอรี่หมดเร็วนะครับเอาเข้าศูนย์ดีกว่าชัวร์สุดชัวร์สุดเลยครับเพราะมันเกี่ยวกับโค้ดถ้ามันเกี่ยวกับระบบหัวฉีกหรือแรงดันปั๊มติ๊กไม่ดีอย่างเงี้ยมันพอจะล้านทั่วไปมันจะพอซ่อมได้แต่เจอโค้ดเข้าไปเนี่ยการจะแก้โค้ดการจะลบโค้ดล้านทั่วไปไม่มีอุปกรณ์ในการลบโค้ดในการแก้โค้ดเพราะนั้นเข้าศูนย์ชัวร์สุดครับครับนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับครับครับนะครับมาดูหน้าจอกันบ้างครับ SMS PCX รุ่นใหม่ที่จะมีในอนาคตคิดว่าจะสู้ Nmax ได้มั้ยแล้วตอนนี้มันสู้ไม่ได้มันก็เป็นคู่แข่งกันอยู่ครับทุกวันนี้ก็เชื่อได้เลยสู้ได้อยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้ PCX เนี่ยกระแสแรงอยู่แล้วทุกวันนี้แรงจนไม่รู้จะแรงยังไงแล้วเขาแรงมาก่อนเขาแรงมาก่อนจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังแรงอยู่ส่วน Nmax เนี่ยถามว่าแรงไหมเรื่องของความแรงมันก็แรงนะครับถ้ามีการตกแต่งโมดิฟายขึ้นมามันก็แรงพอๆกันทั้งคู่แหละนะครับแต่เชื่อได้ว่า PCX รุ่นใหม่ออกมามันต้องดีกว่าตัวเก่าออกมาเนี่ยต้องดูก่อนว่าออกมาแล้วจะมีการเปลี่ยนเชนแบบไหนบ้างปรับปรุงอะไรบ้างแก้ไขอะไรบ้างมีอะไรลูกเล่นที่ล่อหูล่อตาพวกเราได้บ้างอย่างนั้นดีกว่านะครับนะครับแต่เชื่อได้ว่าถ้าใหม่มันต้องดีกว่าเก่าแน่นอนแหละแน่นอนเพราะอย่างตัวนี้ก็โหชมนี่นานมากนะต้องมาเปลี่ยนสีเองเปลี่ยนสีใช่ครับอาสามใส่แม็กของ CB 650ได้ไหมครับก็ต้องได้ครับมันก็ใส่ได้ครับต้องแปลงอยู่ดีครับแปลงเรื่องของบูเรื่องของลูกปืนเรื่องของแกนล้อหน้าหลังใส่ได้ครับก็หาร้านแปลงดีๆใช่ครับนะครับอย่าให้มันเยื้องศูนย์กันนะฮะจริงๆมันใส่ได้ทุกอย่างครับถ้าเราอยากจะใส่ทุกรุ่นใส่ได้หมดเลยพวกสำนักแต่งสำนักแปลงพวกนี้เก่งครับครับทำได้หมดนะฮะแนะนำยางสำหรับ Forza 300ให้หน่อยครับถ้าเป็น Forza ก็จะมีหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็น IRC เนี่ย IRC ก็ได้Dunlop ก็ได้หรือไม่ก็ Pirelli ก็ได้ Pirelli นี่จะ Messler Michelin ครับเยอะแยะครับอยู่ที่ว่างบประมาณเราด้วยตบดูว่ามันตรงหรือไม่ตรงนะฮะถ้าไม่ตรงก็กลางๆครับกลางๆก็จะมีในเรื่องของIRC น่าจะเหมาะเพราะว่าอย่าไปดูว่ามันเป็นยาง OEMเพราะตอนเราซื้อนอกอ่ะเราซื้อรหัสต่างกันกับ OEM นะเรื่องของคอมเปลยางเรื่องของหน้ายางเรื่องของดอกยางที่เขาออกแบบมามันไม่เหมือนกับรถที่ติดรถมามันดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับราคาไม่แพงก็ใช้งานได้ดีเราไม่ได้ไปสายแข่งถ้าเป็นแข่งก็โอเคใช้ยางให้มันคุณภาพดีขึ้นถ้าขี่สตรีททั่วไปผมยอมแล้วรู้ว่า IRC โอเคครับแนะนำ CRF ตัว L กับตัว M นะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมใช่ครับผมตัว L ก็เป็นตัว Enduro ฮะแล้วก็ตัว M ก็เป็นโมตาร์ดครับใช้งานแบบไหนครับแตกต่างกันยังไงใช้งานแตกต่างกันยังไงก็คือตัว L มาถึงก็เป็นยางปุ่มนะเป็นยางแบบวิบากนะฮะแต่ตัว M เนี่ยจะเป็นยางทางเรียบซึ่งจะมีขนาดล้อ17หน้าหลังแต่ตัว L เนี่ยยางล้อหน้าขนาด21ล้อหลังขนาด17มีความแตกต่างกันตัวที่2คือระบบเบรกระบบเบรกยังไม่เหมือนกันก็คือระบบเบรกจริงๆระบบเบรกเหมือนกันระบบเบรกหน้าเหมือนกันเบรกหลังเหมือนกันแต่ว่าขนาดแล้วก็จุดยึดของคาลิเปอร์มีความแตกต่างเพราะอย่างตัวของตัว L เนี่ยจะมาเป็นแบบเบรกกิ้งที่มันจะแบบไม่ใหญ่มากครับแต่ของตัว M มันจะใหญ่กว่านะฮะเพราะว่าตัว M เนี่ยเขาจะเน้นเป็นแบบออนโรดแนวที่แบบว่าใช้ความเร็วสูงกว่านะครับเพราะตัว L เนี่ยมันเป็นสายลุยที่แบบไม่ได้ใช้ความเร็วมากนักเอาไว้บุกตะลุยกันอย่างเดียวใช้ชีวิตประจำวันตัวไหนดีครับใช้ประจำวันก็ตัว M ก็ดีนะถ้าเผื่อว่ามีตัวเลือก2ตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ได้เข้าป่าไม่ไปลงดินถ้าไม่เข้าป่าก็ตัว M เพราะว่าล้อทางเรียบใช่ขี่รอเป็นสไตล์มูตาร์ด
ว่าถ้าเผื่อว่ามาเป็นตัว L ใช้ในชีวิตประจำวันมันก็ได้แต่ว่ากุกกักกุกกักเรื่องความสูงเรื่องเสียงมันน่ารำคาญวิ่งกุกกักเวลาขี่มันโง่โง่โง่เพราะว่าหน้ายางสัมผัสมันไม่เยอะเหมือนตัว M นะฮะประมาณนั้นดูคตินะครับ959กับ S 1000 R คันไหนหนักกว่ากันถ้าสแตนดาร์ด S 1000หนักกว่าหนักกว่าประมาณ20ครับประมาณ15ถึง20ถ้าจำไม่ผิดนะครับผม959เพราะไอ้ตัว999นี่มันมีพวกวัสดุอลูมิเนียมค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอันนี้คือ S 1000 R นะแต่ถ้า HP4 เนี่ยจะพอๆกันมันจะเบากว่าดีไม่ดีเบากว่าด้วยครับผมถามเรื่องน้ำหนักตอบน้ำหนักครับมีต่อยไหมมีไหมทางมีครับคอมเมนต์ทาง Facebook Live มีไหมครับตอนนี้มีขึ้นไหมไม่มีนะอ่ะไม่มีหน้าจอมาเลยครับนะตัวนี้สายก็ยังว่างอยู่นะครับสามารถโทรหาเราได้025309496-98นะครับครับผมวันนี้อากาศดีจนฝนตกตลอดอึนแล้วเนี่ยตอนนี้อึนมึนๆนะฮะช่วงฝนตกน้ำท่วมนะก็ระมัดระวังนะครับที่ไหนมีน้ำท่วมหรือน้ำขังอ่ะให้ย่องๆนะฮะบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าถนนเส้นนั้นนะฮะมีหลุมหรือมีบ่อโอกาสที่จะตกหลุมค่อนข้างจะเป็นไปได้นะครับค่อยๆย่องตกมาตายไปเยอะแล้วนะครับบางทีหัวทิ่มเพราะหลุมนี่แหละครับบางทีไงรถพวกรถสายแว้นล้อเล็กอ่ะล้อเล็กๆครับแล้วตอนนี้ท่อประปาบ้านเราอ่ะมันผมก็แปลกนะท่อที่ทำถนนนะมันเป็นตารางก็จริงอ่ะแต่ทำไมเขาไม่เอาตารางขวางให้ล้อมันวิ่งเหยียบตารางเป็นร่องใช่ไหมแต่บางที่เนี่ยเป็นตารางเป็นตารางอย่างนี้ล้อขนาดแบบล้อเล็กๆอ่ะรถแบนเรียบร้อยลงล็อกไปเลยเรียบร้อยตีนกาเกือบเยอะแล้วเห็นมาเยอะแล้วมันเวลาท่อปิ่มๆไม่รู้แล้วก็วิ่งปึบไปเห็นอยู่ดีขับมาตีลังกาซะงั้นต่อหน้าต่อตาใช่ครับก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วยกันนะครับให้วางตะแกรงให้เป็นตะแกรงขวางเนาะแล้วก็เรื่องช่วงหน้าฝนนะครับประเภทที่ว่าทำถนนนะฮะมีเรียกว่าแผ่นเหล็กวางไว้อะไรพวกนี้ฮะน้ำท่วมก็ระวังไว้นิดนึง1ลื่น2เป็นร่องระหว่างเหล็กกับเหล็กวางอยู่เนี่ยโอกาสที่จะล้มโอกาสที่จะกิ้งอ่ะค่อนข้างจะมีเยอะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องค่อยๆย่องรู้ตรงไหนว่ากำลังก่อสร้างหรือกำลังทำอยู่ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับมีทาง SMS มีทางคอมเมนต์มานะครับทาง Facebook Live นะครับบอกว่าแวน200กับ Legend 200ขี่ไปกลับทำงานวันละ100กิโลตัวไหนได้ใช้กันครับโอ้โหราคาต่างลิบลับครับตัวแวน200นี่ราคานี่แสนละมั้งนะครับส่วนในตัวของ Legend นี่ราคาหลักหมื่นคิดดูว่าเอาราคาหลักแสนราคาหลักหมื่นมาเทียบกันน่ะเทคโนโลยีตัวหลักแสนก็ต้องดีกว่าใช้งานได้นานกว่าและชื่อชั้นซูซูกิมันก็เหนือกว่าตัวของ Legend จุด GPX อยู่แล้วใช่ครับแต่ราคาสู้ไหวมั้ยถ้าไม่เกี่ยงเรื่องราคาผมก็ต้องบอกว่าเป็นแวน200อยู่แล้วนะครับเพิ่งเป็นเครื่องของซูซูกิ 200cc อึดทนเหนียวอยู่แล้วตระกูลซูโอเคแล้วรถสไตล์ Fast Track ขี่รอขี่เท่100โลสบายๆไปกลับนะครับ Legend ก็ไม่ถามจะถามว่าไปกลับได้มั้ย100โลก็ไปได้นะนะครับแต่ถามว่าในเรื่องของคุณภาพสมรรถนะเนี่ยผมก็ต้องให้แวนนะครับแต่ถ้าประหยัดงบนะครับหลักหมื่นไม่กี่หมื่นก็ Legend 200ก็ช่วยได้เหมือนกันจะดีกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ประหยัดงบเลือกกันมาเลยแบบตัวไหนแวน200ครับทำไมอ่ะคุณภาพดีกว่าแล้วก็เห็นบอกว่ามันอื่นๆไงแก้ไม่ใช่ใช่ไหมตัว25ตัว25อื่นตัวนี้200ขยับเพิ่มเป็น200แล้วเทสดูยังเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างอ่ะก็เรียบร้อยฮะเรียบร้อยขี่สนุกขี่ดีเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีมากขึ้นนะครับครับผมของผมของพี่แฟนพี่แฟนผมเปิดโชว์ของผมหน่อยนะครับมีอะไรของผมอ่ะที่จะมาพรุ่งนี้อยู่ในเพจพรุ่งนี้จะมีแขกรับเชิญเข้ามานะครับครับผมสุภาพสตรี4ท่านนะครับสี่ท่านสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งขับบิ๊กไบค์อยู่แล้วอันนี้คือหนึ่งในน้องที่จะมาวัน tomorrow okay today cannot นะฮะอะไรนะ tomorrow okay กันวันนี้ไม่มาไม่มาต้องซูมหน่อยครับซูมที่มือถือผมนะเห็นไหมอีกนิดได้ไหมอ่ะนี่คือหนึ่งในส่วนหนึ่งดีกว่านะครับส่วนหนึ่งนะไบกี้นะครับที่จะมาพรุ่งนี้ผู้ชายไบเกอร์ผู้หญิงก็เรียกไบกี้ไปอาบแดดหมดแล้วเห็นสาวไม่ได้ที่รักเอ้ยแดดหมดเลยไม่น่าทำหน้าพองนี้เลยนะครับช่วงนี้แม่เวลาหมดเวลาแล้วครับผมยังไงครับต้องขอขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลครับครับผมพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับกับรายการ Speed Radio นี้เรา3คนลาไปก่อน
พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย่เย่เย่